เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Beauty World Block Art นั่นเองนะครับผมนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแมปหนึ่งนะฮะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเสียงตึ้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 งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปอิด2นะครับผมนะก็เป็นแมปของ Pennywise นั่นเองนะครับคือเราจะต้องหนีจากมันให้ได้นะครับก็มันจะไล่ฆ่าเรานะครับซึ่งมันอยู่ไม่ไกลนี่เองเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยแหละคือ Pennywise นะครับที่ถือลูกโป่งอยู่นะเราก็จะต้องหนีจากมันให้ได้นั่นเองนะครับโอเคนิสัยผมนะเวลาเล่นแมปผีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีอะไรเก็บได้เก็บหมดนะฮะเผื่อได้ใช้ไงนะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับและก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเมือนแจ้งเมือนคืออะไรวะเอาไปครับลิ้นพันอีกแล้วอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องของผมด้วยนะครับ อะไรคือแจ้งเหมือนงงเหมือนกันนะฮะโอเคเราไปลุยเลยดีกว่านะครับสำหรับแมปนี้นะฮะโอเคเหมือนพี่นี่ไว้จะไม่เห็นเรานะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดวิลเมจิอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้นุ่มมันมาผมแล้วอันนี้คือเช็คพอยต์ครับผมจำได้ผมจำได้นะเอ้าไปไม่ได้หรอแย่ละเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ปะเฮ้ยมีบันไดอยู่นี่ว่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมันหลุดออกจากกันด้วยอย่านะเว้ยไอ้นุ่มต่อยแม่งโอ้มันต่อยได้นะครับเอ้าตายได้ไงอ่ะต่อยลงไปแล้วโอ้จบเลยโอเคนะฮะและนี่คือเช็คพอยต์ของตกเหรอเฮ้ยตายของตกแย่แล้วไม่ได้แล้วฮะไปเออมันตกไปแล้วมันตกแล้วมึงขึ้นมาได้เดี๋ยวไปตกเออโอเคฮะมีสวิตช์อีกอันนึงนะฮะโอเคไปดิรออะไรอะอยู่ทำไมครับโอเคเหมือนจะต้องขึ้นมาบนนี้นะแล้วก็หาทางออกนะครับโอ้มีหีบด้วยอันนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้เราไปไม่ได้ใช่ปะเราต้องมาดูข้างหลังนี้ก่อนนี่ลงมาเลยนี่ฮะโอเคอ๋อมีสวิตช์3อันผมไม่รู้นะว่าเอามาทำอะไรแต่ว่าเก็บไว้ก่อนน่ะนิสัยผมเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเล่นแมปอะไรก็ตามนะฮะ GOZ อะไรเนี่ยไม่รู้ช่างมันนะโอเคขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนมาปุ๊บก็เหมือนจะไม่ได้นะครับเพราะว่าบันไดไม่ถึงนะแล้วมันจะวางทำไมวะเนี่ยได้ๆผมต้องกลับอ้าวกลับไม่ได้ต้องเอาสวิตช์วางปะใช่ป่ะลองดูนี่ไงผมว่าแล้วคือเราต้องเก็บสวิตช์เพื่อที่จะเปิดประตูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไหนดูซิว่ามีประตูไหนบ้างโอเคแถวนี้ไม่มีประตูแล้วนะครับโอเคเจ้าเพนนี่ไวท์ก็อยู่ข้างล่างนะครับมาไม่ได้มันตามเราไม่ได้เว้ยก็น่าจะรอดแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่านี่โดดเข้ามาด้วยนะฮะโอเคมาตรงนี้เลยแล้วกันอ๋อประตูเมื่อกี้นะครับก็คือมาตรงนี้นั่นเองนี่ประตูนี้นะครับถ้าเราโดดไม่ถึงนะแต่ผมโดดถึงไงไปเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วเป็นน้ำนะครับเหมือนเราอยู่ในถ้ำนะโอ้น้ำก็ใสอ่ะใสจัดเลยเฮ้ยนี่มันเพนนี่ไวท์อีกตัวเหรอเนี่ยเอ้ยมันมีลักษณะเหมือนแมงมุมแล้วผมขอเช็คพอยต์ก่อนได้ไหมอ่ะก่อนที่เราจะปะทะกันอ่ะเอ้ยขึ้นน้ำไม่ได้เฉยเลยฮัลโหลเอ้าแล้วดูหน้ามันครับพยักหน้าอย่างงี้โคตรกวนโอเคเช็คพอยต์แล้วใจเย็นพ่อหนุ่มเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขุดเหรอเอ้ยมีหีบตรงนั้นด้วยโอเควางก่อนวางก่อนต้องฆ่าปะอาว
วดบึ้มเลยว่ะโดครับโดโดโดนี่เอามาอยู่ช่องอันนี้ผมว่าดาบเหล็กน่าจะแรงสุดแล้วมั้งดาวเอานะครับไหนลองฟันมันสัก 2-3 ทีดินี่แน่โหประเด็นคือมันไม่มีเลือดระบุนะครับว่าไอ้เจ้าพินนี่ไว้ตัวนี้เนี่ยมันเลือดเท่าไหร่นะครับมันไม่มีบอกเลยกินอาหารก่อนมันนึงงับเออเหมือนจะได้บัฟมาเฮ้ยมันต่อยผมแล้วยักหน้าเหรอผมก็ไม่รู้นะว่าจะสู้ไปเพื่ออะไรนะครับเออหนีจากมันดีกว่านี่ประตูเปิดได้ครับไปโอเคมันไม่มีเลือดบอกอ่ะผมกลัวอย่างนึงว่ามันจะเป็นอมตะเว้ยอมตะอะไรเงี้ยเดวิลเมจิ3อิดอะไรเนี่ยไอศกรีมโอ้ดาวบึ้มเลยว่ะชนะฮะฮะจบแล้วเหรอเฮ้ยนี่คุณรอผมเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยสรุปคือเราผมกำลังสตันขอใหม่ได้ไหมนะโอเคอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับสรุปแล้วเนี่ยคือเราวิ่งมาตรงนี้ใช่ป่ะวิ่งใช่ไหมแล้วก็เจอกับพินนี่ไว้อยู่ไหนวะไปไหนวะไปไหนไม่รู้อะนี่เราเจอพินนี่ไว้ตัวแรกใช่ป่ะพอผ่านพินนี่ไว้ตัวแรกได้ปุ๊บเราก็วิ่งครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามไปเลยกระโดดข้ามไปปุ๊บแล้วก็ตรงไปก็จะเจอพินนี่ไว้ตัวใหญ่ใช่ไหมพอเจอพินนี่ไว้ตัวใหญ่เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็ว่ายน้ำมางี้ใช่ป่ะนี่เราว่ายน้ำมาตรงนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องไปสู้กับมันก็ได้เราก็ต้องเก็บคันโยกจากฝั่งนู้นมาก่อนแล้วก็มาเปิดตรงนี้แล้วก็ผ่านด่านนะครับสรุปแล้วเนี่ยมันก็มีเท่านี้แหละนะฮะคือแค่ไม่มีอะไรมากเราแค่หยิบคันโยกมาสัก3อันน่ะสัก3อันแล้วก็ผ่านด่านนี้ได้อย่างสบายแล้วนะฮะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรกันแล้วนะครับสำหรับแมปนี้นะครับก็แค่เราต้องหนีจากพินนี่ไว้นั่นเองนะครับพยายามแบบว่าหาทางหนีออกจากพินนี่ไว้นั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดปิดเสียงก่อนเสียงดังทั่วตลอดทั้งคลิปเลยนะโอเคนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ